2. สีหนาถวรรคหมวดว่าด้วยการบรรลือสีหนาถ 1. สีหนาถสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาถ 11. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ที่กรุงสาวัตถีแล้วปรารถนาจะจาริกไปในชนบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปครั้งนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปแล้วไม่นานภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จาริกไปต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปเรียกสารีบุตรตามคำของเราว่าท่านสารีบุตรพระศาสดาเรียกท่านภิกษุนั้นทูลสนองรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรพระศาสดารับสั่งเรียกท่านท่านพระสารีบุตรรับคำแล้วสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะและท่านพระอานนท์ถือลูกกุญแจเที่ยวประกาศไปในวิหารว่าออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจักบรรลือสีหนาถต่อพระพักพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาเธอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จาริกไปท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติสติไปในกายไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษก็พึงจาริกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 1. ชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดบ้างทิ้งของไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างทิ้งหนองบ้างทิ้งเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแต่แผ่นดินไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยแผ่นดินภัยบูรณ์ด้วยมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 2. ชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างล้างของไม่สะอาดบ้างล้างคูดบ้างล้างมูดบ้างล้างน้ำลายบ้างล้างหนองบ้างล้างเลือดบ้างในน้ำแต่น้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยน้ำไพบูลย์เป็นมหคตะ
ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 3. ไฟย่อมไหม้ของสะอาดบ้างไหม้ของไม่สะอาดบ้างไหม้คูดบ้างไหม้มูดบ้างไหม้น้ำลายบ้างไหม้หนองบ้างไหม้เลือดบ้างแต่ไฟก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยไฟไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 4. ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างพัดของไม่สะอาดบ้างพัดคูดบ้างพัดมูดบ้างพัดน้ำลายบ้างพัดหนองบ้างพัดเลือดบ้างแต่ลมก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยลมไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 5. ผ้าเช็ดธุลีย่อมเช็ดของสะอาดบ้างเช็ดของไม่สะอาดบ้างเช็ดคูดบ้างเช็ดมูดบ้างเช็ดน้ำลายบ้างเช็ดหนองบ้างเช็ดเลือดบ้างแต่ผ้าเช็ดธุลีก็ไม่อึดอัดระอาหรือรังเกียจสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยผ้าเช็ดธุลีไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาคติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 6. เด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงหิ้วตะกร้านุ่งผ้าชายขาดเมื่อเข้าไปสู่บ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเท่านั้นเข้าไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเหมือนเด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงไพบูลย์ด้วยมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 7. โคผู้เขาหักสงบเสงี่ยมได้รับการฝึกมาดีได้รับการแนะนำมาดีให้สำเนียกดีเดินไปตามถนนหนทางตามทางแยกน้อยใหญ่ไม่ดีดหรือขวิดใครๆแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยโคผู้เขาหักไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 8. สตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัว
สงน้ำดำหัวแล้วพึงอึดอัดระอาหรือรังเกียจซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ที่คล้องคอไว้แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมอึดอัดระอารังเกียจกายอันเปื่อยเน่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป 9. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรุษประคองถาดมันข้นที่มีช่องน้อยใหญ่น้ำไหลออกได้ข้างบนไหลออกได้ข้างล่างแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมบริหารกายนี้ที่มีช่องน้อยช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไปลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้มาถึงข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่ได้กล่าวตู่ท่านพระสารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นเรื่องจริงขอพระผู้มีพระภาคโปรดอดโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโทษได้มาถึงเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่เธอได้กล่าวตู่สารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วคือทำคืนตามธรรมเราย่อมอดโทษแก่เธอข้อที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษให้แก่โมฆะบุรุษผู้นี้เถิดก่อนที่ศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะโทษนั้นนั่นเองท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอดโทษแก่ท่านรูปนั้นถ้าท่านรูปนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุนั้นจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสีหนาสูตรที่หนึ่งจบ